บุกจับลูกทรพีทำร้ายแม่วัย73ปีเจ็บสาหัสจนป่วยติดเตียง3กุมภาพันธ์2567ค่ะนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดพร้อมทีมงานเดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งในซอยเลี่ยงเมืองปากเกร็ด24เพื่อช่วยเหลือคุณยายวัย73ปีที่ถูกลูกชายติดยาเสพติดเมาทำร้ายร่างกายอยู่เป็นประจำล่าสุดถูกทำร้ายร่างกายจนต้องหามส่งโรงพยาบาลนอนรักษาตัวกว่า15วันเมื่อไปถึงก็พบคุณยายนอนอยู่กับพื้นบนฟูกนะคะร่างกายอ่อนเพลียไม่สามารถเดินได้แต่ว่ามีสติให้การกับเจ้าที่ตำรวจได้ค่ะจากการสอบถามเนี่ยคุณยายบอกว่าป่วยหลายโรคไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันน้ำในหูไม่เท่ากันทางเจ้าที่เพจสายใหม่ต้องรอดมีการนำตัวคุณยายส่งบ้านบางแคเพื่อทำการฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วก็รักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นโดยจะมีการทำกายภาพบำบัดนะคะหลังจากนั้นก็จะทำการตรวจสอบสภาพครอบครัวและชุมชนว่าลูกๆสามารถดูแลคุณยายให้กลับคืนสู่ครอบครัวได้หรือไม่ค่ะและทางเจ้าที่ตำรวจก็ได้เข้าไปตรวจสอบห้องพักของนายสมนามสมมุติอายุ47ปีลูกชายคนเล็กที่เป็นคนทำร้ายร่างกายคุณยายก็ไปพบอุปกรณ์เสพยาเสพติดนะคะจากการสอบถามเบื้องต้นนายสมก็ให้การรับสารภาพค่ะว่าทำร้ายร่างกายแม่จริงๆเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวให้มาขอขมาแม่ที่นอนป่วยซึ่งคุณยายก็ยอมให้อภัยลูกชายที่ทำร้ายตัวเองนะแต่ว่าก็ให้เจ้าที่เนี่ยดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะทางด้านคุณเอกภพก็บอกค่ะว่าสำหรับเคสนี้ทางเพจได้รับแจ้งจากเพื่อนบ้านแล้วก็ลูกชายคนโตของคุณยายเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาบอกว่าคุณยายถูกลูกชายคนเล็กที่ติดยาเสพติดแล้วก็ดื่มสุราทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเพื่อนบ้านก็หวาดกลัวไม่กล้าเข้ามาช่วยเหลือเนื่องจากว่าลูกชายคนเล็กเวลาที่เขาเมาเนี่ยมักจะอาละวาดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนนะคะโดยตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายบุพการีจนบาดเจ็บสาหัสและจะทำการตรวจสารเสพติดในร่างกายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ